วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการขับลาล่ามุกนะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเย็นครับมาทำธุระแถวเซ็นทรัลบางนาก็เลยเปิดแอปทิ้งไว้แล้วก็งานแรกที่ได้เนี่ยฟิลกดไม่ทันครับ200กว่าบาทมีเพื่อนลาล่ามุกรับไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเรากดไม่ทันครับแล้วต่อมาก็ผมก็นั่งอยู่แป๊บนึงนั่งพักอยู่แป๊บนึงก็ได้งานเพิ่มมาอีกนะก็เป็นงานที่ราคาอยู่276บาทครับลูกค้าก็บอกว่าเป็นของแช่ฟิตนะครับเดี๋ยวยังไงก็ใน GPS บอก6นาทีถึงนะแต่ผมว่ามันมีรถติดอ่ะอาจจะ10ถึง15นาทีครับติดแล้วแต่ไม่มีคนรับนะครับก็ต้องโทรต่อไปครับเดี๋ยวไปแล้วไม่มีคนรับไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะ Sorry there is no answer from the number you have requested ไม่มีการตอบรับจากเลขหมายติดเลยครับผมแต่ก็ขับไปเรื่อยๆครับจะโทรเรื่อยๆแหละครับว่าเราต้องโทรก่อนที่จะขับรถไปส่งนะครับไม่มีคนรับเลยคืออะไรเมื่อสักครู่นะครับคุณลูกค้าโทรกลับมาแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มว่าที่อยู่ตรงตามที่ปักหมุดนะครับก็สบายใจครับเมื่อกี้เขาอาจจะติดธุระไม่ว่างรับสายเนาะแล้วเขาก็ได้โทรกลับมาหาเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แจ้งไปแล้วว่า 30-40 นาทีเราถึงนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เหลือ26นาทีถึงใน GPS นะอาจจะมีรถติดบ้างก็เลยแจ้งเผื่อเวลาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวระหว่างทางขับรถส่งลูกค้ากันดีกว่า
ใกล้ถึงจุดส่งแล้วครับขับอีกประมาณ2นาทีอาทิตย์กำลังตกเลยโอ้ลุกคืนโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะตีรถกลับกันแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาส่งแบบเครดิตเหมือนกันนะครับเขาถามว่าต้องเซ็นอะไรไหมฟิวก็ไม่แน่ใจเนาะตอนนี้ก็ส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับฟิวก็ยังกดเสร็จสิ้นงานไม่ได้ครับเขาบอกต้องรอ10นาทีคือผมก็ยังไม่ชำนาญเนาะกับการกดแอปพลิเคชันนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตีรถกลับไปครับเดี๋ยวถ้า10นาทีเราค่อยกดเสร็จสิ้นงานก็ได้ครับกดส่งงานเรียบร้อยแล้วครับเราวิ่งจนมืดแล้วก็ต้องเปิดไฟหน้ารถด้วยเนาะตอนนี้ก็ตีรถกลับบ้านแล้วนะครับขับจากส่งของที่จุดหมายปลายทางมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวคงกลับบ้านอาบน้ำนอนเลยส่วนเรื่องคลิปที่เป็นการใช้แอปพลิเคชัน Lala Move Car เนี่ยผมจะทำให้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้อะไรเข้าตรงไหนกดยังไงก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ชมกันนะเป็นการแนะนำเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ